ครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสคผู้ชมครับเรื่องราวของน้องชมพู่ยังไม่จบสักทีนะฮะเพราะว่านี่ก็เรียกว่า2เดือนกว่าเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในมุมของทางตํารวจเองที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนกันไปนะครับก็มีประเด็นหลายๆประเด็นที่หลุดลอดกันออกมาเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น้องเสียชีวิตทางนิติเวชท,ทั้งสองที่ได้มีการชนะสูตรออกมานะครับก็พบว่าไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืน นะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดร่องรอยองการถูกทําร้ายร่างกายก็คือกระดูกคอกระกรามหรือส่วนอื่นๆของน,องน้องนั้นก็ไม่ได้มีใครไปฆาตกรรมมีการคาดคะเนว่าน้องเนี่ยจะเดินขึ้น,ขนเขาไปเอง2กิโลกว่านะฮะเป็นทางจันท์ขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตเองข้างบนหรือเปล่านะฮะแต่แน่นอนครับว่าก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งหลายๆคนที่เคยไปที่ภูเหล็กไฟก็าบอกเลยบอกว่าแหมมันเป็นไปไม่ได้ว่าน้องเนี่ยนะฮะจะเดินขึ้นไปเองได้อย่างไง ที่สําคัญน้องใส่รองเท้าคู่ใหญ่กว่าปกติด้วยไอ้การที่จะเดินขึ้นไปแล้วปีนหินเนี่ยนะฮะซึ่งสูงเมตรกว่าแล้วปีนปีนปีนขึ้นไปไต่ขึ้นไปเนี่ยน้องไปพร้อมรองเท้าที่ใหญ่กว่าเท้าอย่างนั้นเหรอเป็นรองเท้าแตะแบบสวมด้วยนะฮะนอกนาจากนั้นเรื่องราวของกางเกงนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางเพจอีจ,จันนะฮะแล้วก็มีการประเมินกันออกมาว่าเอ๊ะแล้วกางเกงของน้องเนี่ยมันมีร่องรอยของปัสสาวะมีร่องรอยของอุจจาระไหม ผมก็เอาเรื่องนี้ไปถามทางตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่ามันไม่มีนะฮะแล้วเป็นไปได้หรือว่าทางทางตำรวจเอโทษนะฮะทางฝั่งของนิติเวศเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการดูศพแล้วน้องน่าจะเสียชีวิต2 4ชั่วโมงหรือ36ชั่วโมงหรือบางคนบอก18ชั่วโมงด้วยซ้ำไปย้อนกลับไปนะฮะถ้าเกิดว่าน้องต้องเดินหลงทางไปเองแล้วไปเสียชีวิตแสดงว่าน้องต้องเดินหลงอยู่ในป่า2วันกว่า่า2วันกว่าทําไมน้องสามารถที่จะถอดกางเกงแล้วนั่งฉี่เอง แล้วก็ใส่กางเกงแล้วเดินต่อแล้วแล้วยังไงอะฮะคือเด็ก3ามขวบผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีลูกน่าจะพอจะทราบนะครับว่าเด็ก3ามขวบสามารถที่จะถอดกางเกงแล้นั่งฉี่เองได้ไหมหรือฉี่ใส่แพมเพิ์ทหรือต้องเรียกเราว่าเขากําลังฉี่ลาดเนี่ยนะฮะเป็นประเด็นซึ่งหลายคนก็ยังหาคําตอบกันอยู่วันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญอาจารย์ปรเมศมาตอนนี้ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนะฮะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางคุณแม่นุษสาวิตรีพร้อมกับทางคุณออยนะฮะตอนนี้อยู่ในพื้นที่สดๆนะครับที่กกอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบแม่สวัสดีครับคุณออยเดี๋ยวก่อนคุยกับแม่นะคุยกับคุณออยก่อนคุณออยลงพื้นที่เป็นยังไงบ้าง ค่ะพี่หนุ่มคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่บ้านกบกอกในในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยคือออยเนี่ยลงพื้นที่รอบในรอบที่สามบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยตอนกลางวันจะเงียบเหงาไม่ได้เหมือนครั้งก่อนแล้วนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเริ่มไปดำนาใช้ชีวิตตามปกติกันแล้วค่ะคือดำนาตามฤดูกาลนะคะแต่ละบ้านก็จะไปทำนากันกลางวันเนี่ยก็จะไปนาตอนเย็นถึงจะกลับมาค่ะบรรยากาศก็คือชาวบ้านเนี่ยยังคง ไม่ไม่ได้มีการสงสัยกันหรือแบบว่าขัดแย้งกันเหมือนตามข่าวบางข่าวที่ออกไปนะคะชาวบ้านยังรักกันเหมือนเดิมค่ะกกยู่วนะ่าคือ ก็ยังมีเมื่อวานนี้เราจะเห็นนะคะใครที่ติดตามข่าวของทางช่องสามของเราเองจะเห็นภาพบรรยากาศการดํานาสมานฉชันค่ะพี่หนุม่มเมื่อวานนี้จะมีการจัดโครงการดํานาสมานฉชันจะเห็นลุงพลค่ะลุงพลกับป้าแตนไปร่วมงานแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปร่วมดํานาด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกก็ติดงดำนาที่นาของคุณตาคุณยายไปช่วยตากับยายดํานาแต่ในส่วนของ ประเด็นการสืบสวนสอบสวนต่างๆคดีนีต้ต,ต,ต,ตำรวจยังทํางานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังคงลงพื้นที่ยังมีลงพื้นที่อยู่นะคะแต่ในสิ่งหนึ่งที่เกิดข้อพิรุษสงสัยมีการตั้งสันนิษฐานกันค่ะคุณหนุ่มคะคือกรณีเรื่องกางเกงที่พี่หนุ่มพูดกางเกงเนี่ยเอ๊ะเป็นไปได้ไหมน้องจะถอดฉี่เองเหมือนที่พี่หนุ่มบอกและที่สําคัญค่ะมีรายงานว่าในการตรวจกางเกงของน้องเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีคราบขาวๆบางอย่างอ,อยู่ในกางเกง ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เราต้องไปฟังจากหมอแต่ว่าปีมีการตรวจและว่ามีค้าวขาวๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง<ม>ที่น่าสนใจมากค่ะพี่หนุ่มขาเรื่องกรณีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าบนจุดที่น้องไปเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการถอดเสื้อทิ้งไว้เนี่ยนะคะถ้าน้องไปเองนะคะถอดเสื้อทิ้งไว้เนี่ยบนเขาเนี่ยเขามีบนภูเหล็กไฟเนี่ยเขามีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ<ม>อาจจะเป็นไปได้ไหมวัวกินเสื้อควายกินเสื้อ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสันนิษฐานเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องการที่มีชาวบ้านเนี่ยมาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังค่ะว่าได้ยินเสียงแปลกเสียงหมาเห่าในช่วงคืนวันที่สิบอดหลังจากน้องหายตัวไปได้ยินเสียงแล้วก็มันเป็นแถวแถวป่าสวนยางซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทะลุออกมาถนนใหญ่แล้วก็จะไปถึงบ้านลุงพลได้อันนี้เป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้แบบให้ชัดเจนว่าเป็นยังยไงผมรู้ คุณออยผมขอโทษนะผมรบกวนถามนิดนึงนี่คือเรามาถึงจุดที่วัวก,กินเสื้อกันแล้วเหรอพี่นุม่มมันก็เป็นข้อสันนิษฐานที่อาจจะเป็นไปได้แล้วออยเนี่ยได้ไปคุยกับคุณหมอคุณหมอสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเอออะไรนะมันกินได้มันวัวมันกินเสื้อได้พี่นุม่มวัวก,กินเสื้อเนี่ยนะแต่มันจะไม่กิน คือเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องวัวกินเสื้อเนี่ยแม่มีความแม่แม่แม่เคยเห็นพฤติกรรมวัวเป็นยังไงถามแม่หน่อยอัีข้อสันนิษฐานนะอ่ะงั้นขอถามแม่หน่อยขอถามแม่นิดนึงเดี๋ยวพี่หนุ่มไปคุยกับคุณแม่ดีกว่าเรื่องกางเกงและเรื่องวัวเนี่ยแม่เนี่ยเขาเคยเลี้ยงวัวเขาเคยเห็นพฤติกรรมของวัวมัเป็นยังไงพี่หนุ่มไปคุยกับแม่คะกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างแม่ปกลงยังไงหนุ่มนี่นี่อะไรนะเอาแล้วเอาแล้วอ่ะสัญญาณหายนะฮะ อ่อ่าแม่เคยเห็นคะ่ะเคยเห็นวัวมันเคี้ยวเสื้อได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้กินเข้าไปหมดทั้งตัวอหลอพี่หนุ่มสัญญาณอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับอ่าค่ะค่ะพี่นุอ่าเรื่องวัวกินเสื้อคุณแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงวัวแต่แม่เคยเห็นหวัววัวมันกินเสือ้อเหรอคะแม่เคยเห็นเสือ้อที่ตากไว้แล้ววัวมันไปกินนะคะมันไปเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็คายเคี้ยวเข้าไปเลยแล้วมันคายออกมาเคี้ยวแล้วขายออกมาอ๋อแตอนนั้นเสื้อมันตัวใหญ่ค่ะ อ่ออ๋ออ๋เป็นวัวที่ไหนคุณแม่ก็อย่างมันมีเดินแถวในบ้านนะคะในหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงเป็นญ้าสนามญ้าใกล้ๆบ้านอ่า oh. แต่แบนเขาเนี่ยตรงแถวจุดที่น้องเจอเสื้อเนี่ยที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่สงสัยเนี่ยว่าอาจจะมีการทิ้งเสื้อเนี่ยช่วงนั้นเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบนเขาเนี่แหละบนภูมตอนนั้นแม่คิดว่ายังไม่เลี้ยงนะเพราะว่าย้าย่ยายังไม่ขึ้นเลย แม่ครับแม่แม่ผมแม่ผมถามแม่นิดนึงสิไอ้กรณีที่ว่าน้องจะเดินขึ้นไปเองเนี่ยแม่ไม่เชื่อเลยถูกไหมค่ะอไอ้กรณีแม่ไม่เชื่อเลยก็น้องไม่มีนิสัยที่แบบว่าชอบเข้าป่าหรือว่าต่อให้น้องเดินไปเองจริงๆนะอมันก็ควรจะอยู่ข้างล่างค่ะเพราะว่าน้องอ่ะด้วยความหิวด้วยความเหนื่อยความร้อนน้องไม่น่าจะเดินขึ้นไปถึงตรงนั้นพร้อมพร้อมกับรองเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ ไปอยู่ในสภาพนั้นนะคะอ่าแล้วผมเมเคยเปิดประเด็นไปเรื่องของน้องเนี่ยนะฮะไม่พบร่องรอยของฉี่กับคราบอุจจาระที่กางเกงของน้องเรื่องนี้แม่มองยังไงมองเหมือนกันไหมถ้าจริงๆถ้าตามข่าวที่แบบว่าน้องเสียชีวิตหลังจากออกจากบ้านได้สองวันมันก็ต้องมีฉี่บ้างมีม,มีมีฉี่บ้างแล้วออน้องจะฉี่แล้วก็ใส่กางเกงเองถอดแล้วก็ใส่เองมันเป็นไปได้ไม่ได้ค่ะ อ่าเ,เป็นไปไม่ได้นะจริงๆไอ้ <ฮะ S 2> เรื่องเนี้ยนะเหตุการณ์มันตั้งนานแล้วไม่เห็นมีคนพูดผมกับอีจันคุยไปนิดเดียวโอ้โหคนเอาไปพูดกันใหญ่เลยค่<ฮ>ะเออเนี่ยแม่ผมถามนิดนึงดิตอนเนี้ยคนสงสัยนะแต่ <ฮะ S 2> ว่าน,น้องแต่อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตอนเนี้ยแม่มองยังไงคนสงสัยแต่แม่คือคือพวกเราโดนตารวจสอบกันทุกคนนะคะ แม่ค mm ิด hmm. ว่าให้น้องคุยกับตำรวจแค่นั้นก็พอแล้วค่ะกรณีของน้าแต่เองเนี่ยตอนนี้ประเด็นที่ลงไปที่น้าแต่เนี่ยก็คือเรื่องของไอ้เจ้าที่เลี้ยงหนูนะเขาบอกมีร่องรอยบาดแผลที่หลังของน้องแล้วมันมีไอ้ตัวไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอะเหล็กที่เไว้เลี้ยงหนูอะมันเหมือนกับมันไปตรงกันปากกับไอ้รูนั้นอะที่หางหนูของน้าแต่ไม่มีค่ะมีไหมไม่มีค่ะแล้วตำรวจก็ได้ตรวจสอบน้าแต่แล้วคนในสังคมสงสัยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราให้ปักคำทุกสิ่งทุกอย่างกับตำรวจมดแล้ว อ่าก็คือยืนยันในข้อเท็จจริงแทนแทนน้องชายตอนนี้ถูกไหมฮะอ่าแม่ครับกรณีที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตอนเนี้ยสมมุติถ้าเกิดว่าตํารวจก็ต้องพักคดีแม่จะทํายังไงแม่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแต่จริงๆแล้วแม่ก็ห่วงความปลอดภัยของเรามากค่ะเพราะว่าคดีมันนานอะ่ะถ้าผู้ร้ายมันดูอยู่คงจะหัว,วเรายอะอืมณนะวันนี้ ผมถามแม่นิดหนึ่งทำไมแม่ถึงไม่ไปเจอลุงพลเขาตอนที่เขาดํานาแม่ไปดํานากับตายายค่ะคือตายายดํานาสองคนแล้วนาตรงนั้นก็ไม่ใช่นาลุงพลหรือไม่ใช่นาตายายไม่ใช่นาแม่เองอืแล้วที่น่าน่ะคนก็เยอะแล้วแล้วตายายเป็นคนแก่สองผัวเมียท,ที่ที่ลูกต้องไปช่วยนะครับเออผมบอกคุณแม่กับคุณออยไว้ตรงนี้นะฮะว่าล่าสุดเนี่ยผลเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่คุณออยบอกมานะครับ ว่าคราบนะฮะที่เจอที่กางเกงของน้องเป็นคราบขาวๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่คราบปะสูจินะครับแต่มันคือคราบของคาร์โบไฮเดรตนี่คือล่าสุดที่ออกมานะฮะ, <c oughs> ะเป็นคราบของคราคราโ์โบไฮเดรตนะฮะแล้วก็ตรวจที่กางเกงของน้องแล้วนะครับไม่ได้มีร่องรอยของออปัสสาวะกับอุจจาระของน้องแต่อย่างใดต้องถามแม่ดูว,ว่าธรรมดาแล้วตัวชมพู่เองเนี่ยตอนที่เลี้ยงอยู่3าม <c oughs> ขวบเนี่ยเขาถอดกางเกงฉีง่เองไหมหรือว่าเขาจะฉี่เขาจะทำยังไง เคยเห็นถอดเองประมาณครั้งสองครั้งค่ะเออเขาฉีเองเหรอหรือไงบางครั้งก็ถอดถอดถอดไม่ทันก็ลาดค่ะแต่งเกงเลยอ่าแต่ใส่แตงเกงเลยอืมแล้วแล้วในมุมของรองเท้าที่น้องใส่ที่ผมสังเกตครั้งแรกเลยผมบอกตรงๆเลยนะผมก็เริ่มจะเป๋ๆเหมือนกันแต่ผมไปเห็นรองเท้าของน้องที่ใส่มันใหญ่เหลือเกินเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นของน้องเองเลยใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วเวลาเขาใส่ก็เคยเดินล้มไหมรองเท้าคู่เนี้ยไม่ได้คุยกับแม่เลยนะอยากจะถามเนี้เหมือนกันน้องใส่จนมันชินนะคะมันชินใช่ไหมไม่ล้มค่ะแล้วน้องไม่คนไม่ใช่คนที่ชอบเดินมากหรือวิ่งเดินไปค่ะแล้วถ้าเกิดน้องใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเดินขึ้นเขาเป็นไปได้ไหมแม่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรองเท้าคู่นี้ขึ้นเขาจริงๆนิ้วนิ้วน้องต้องพองค่ะเพราะว่านิ้วมันล้นออกมาอ่าเพราะมันใหญ่ถูกไหมฮะค่ะใช่แล้วเวลาปีนปีน น้องสูงประมาณเท่าไหร่น้องสูงประมาณเท่าไหร่ฮะแม่สูงประมาณเก้าสิบค่ะเก้าสิบเซนไม่<ะ>ถึงเมตรถูกไหมะฮะค่ะอแต่ว่าหินข้างบนเนี่ยมันเมตรกว่าค่ะคิดว่าน้องจะปีนไหวไหมเขาธรรมดาเขาเป็นเด็กที่ชอบปีนเขาหรือเขาเคยขึ้นเขาอะไรยังไงไหมไม่แค่แค่ที่น้องนอนเล่นนี่ก็ปีนขึ้นไม่ได้คะ่ะถ้าไม่มีเตี้ให้เหยียบขึ้นอืม คือแค่บันไดบ้านใช่ไหมแม่แม่เล่าให้ฟังค่ะพี่นุมบันไดบ้านเนี่ยบ้านแม่มีบันไดชั้นสองเนี่ยถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องมีเหมือนเหมือนม้านั่งใช่ไหมแม่วางไว้แล้วให้น้องค่อยๆปีนขึ้นแล้วก็ส่วนแต่ส่วนใหญ่จะไม่น้องขึ้นเราจะอุ้มขึ้นเองค่ะจับมือจูงขึ้นยังไม่ยอมน้องกลัวค่ะกลัวใช่ไหมฮะคือถ้าจะขึ้นไม่ยอมขึ้นเลยบันไดก็ไม่ขึ้นเพราะกลัวสูงถ้าจะปีนขึ้นไปเองเนี่ยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะต่อให้เราจูงพยายามจูงน้องหัดเดินขึ้นบันไดก็น้องก็ไม่เอา อขอโทษนะแม่ผมผมขอโทษจริงๆคือมันมีประเด็นที่หลายคนเขาแบบว่ากังวลใจว่ามีคนอาจจะพาน้องขึ้นไปทิ้งข้างบนหรือเปล่าแม่มองยังไงเรื่องนี้ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องขึ้นไปได้ยังไงมีคนเขาบอกว่าน้องอาจจะเกเรแ,และมีคนทําโทษแล้วขึ้นไปทิ้งข้างบนน้องเกเรเหรอเขาพูดแบบนั้นมานอ,อาจจะน้องดือ้อหรือน้องดือ้ออะไรอย่างเงี้ย ูดซนซนมากเลยแบบพี่อาจจะมีใครหรือเปล่าพา,พาขึ้นไป,นไปเออไม่คะ่ะไม่ไม่คิดเรื่องนี้คะ่ะเพราะว่าน้องน้องไม่ใช่เด็กเกเรหรือว่าดา่าหรือว่าอะไรแกจะไม่ไม,ไม่ไม่พูดแบบว่าคําหยาบอะคะ่ะครับแล้วแม่คิดว่าแรงจูงใจของคนที่พาน้องขึ้นไปมันคืออะไรตอนนี้คือแม่ก็ไม่รู้เรื่องแรงจูงใจอะไรเลยอืม คืออย่างนี้นะฮะคือเรามีการพูดคุยกันเรียกว่านักวิชาการทางนักอัจฉรยวิทยาทางนิติวเวชผมคุยมาหลายคนทางอายการเดี๋ยวนี้ผมคุยอีกนะฮะที่แน่ๆหลายคนเนี่ยก็ก,ก็ก็ตั้งประเด็นเนี่ยนะฮะถึงกรณีที่ว่า1น,นะฮะนิติวเวชเขาบอกมาเลยบอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายคือพูดง่ายคือน้องตายเองมีหมอท่านหนึ่งไปร้องกรรมาทการพิสัมพ์บอกว่าน้องเนี่ยขาดอาหารขาดน้ำนะฮะแต่ไม่ไม่ได้มีลงในใบนั้นว่าน้องตายเพราะอะไรแค่บอกว่า หาสาเหตุการตายไม่ได้นะฮะทีนี้อีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเองจะเดินขึ้นไปนะครับยังไงตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเลยหลายคนบอกแบบนั้นแต่มันจะไปตอบโจทย์ยังไงได้บ้างว่าตัวน้องเองเนี่ยทำไมถึงไม่มีร่องรอยของการเสียชีวิตก็มีการพูดกันว่าต้องมีคนพาน,น้องขึ้นไปถ้าน้องจะเสียชีวิตเองนะฮะและไปปล่อยทิ้งเอาไว้เรื่องราวของผมของน้องที่มีการถูกตัดไป ตามความเชื่อในอท้องถิ่นของแม่ในพื้นที่ของแม่เนี่ยเขาเชื่ออะไรกันไหมมีใครที่สงเชื่อเรื่องนี้ไหมว่าจะต้องตัดผมไปเพื่อทําพิธีว่าสะกดวิญญาณมีไหมไม่มีค่ะแถวนี้ไม่เคยมีเลยมไม่มีทุกู่นะะี่ค่ะที่แปลกมากแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคนที่เขาแบบรู้สึกชื่นชอบเรื่องราวของอวิญญาณหรือเชื่อถือเรื่องของสาย,ยาศาสตร์เนี่ยเพราะร่องรอยของผมนี่ที่ถูกตัดไปคือผมสยายลงบนดินแล้วก็เอามีดเนี่ยหันลงไปบนดินเพราะมันมีรอยมีดอยู่ อันนี้ผมคุยกับตำรวจมาอ่าแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องสายศาสตร์อะค่ะก็เลยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผมน้องไปทําไมครับในละแวกบ้านนั้นก็ไม่มีใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ใช่ไหมมีใครเล่นวิชาอาคมไม่ที่นั่นอะไม่มีค่ะไม่มีนะสายศินของน้องที่ขาดไปเส้นหนึ่งเป็นรอยกระชากไม่ได้รอยตัดนะรอยกระชากแม่รู้ใช่ไหมฮะอ่าอ่า ันนี้เพิ่งรู้ค่ะอันนี้เพิ่งรู้เหรอค่ะอ่ะผมขึ้นสายสินขึ้นอยู่ที่หน้าจออันนี้คือสายสินที่น้องใส่นะฮะก็เป็นรอยกระชากคือผมมีการคุยกับตำรวจตำรวจผมแหมพี่มันหนามากเลยนะไอาการที่จะมากระชากขาดโดยเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันดูจะลำบากไปสักนิดหนึ่งนะฮะเอ่ออ่ะแม่ครับผมขอญาตคุยกับแม่แค่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวยังไงมีอะไรสงสัยเดี๋ยวผมติดต่อเข้าไปอีกทีหนึง่งคุณออยังอยู่ตรงนั้นก่อนนะค่ะครับแล้วตอนนี้ลุงพลอยู่ที่ไหนเนี่ย ลุงพลเห็นว่าเขาเข้าไปในจังหวัดมุกดาหารนะคะเห็นว่ามีไปรับพระหรือว่าไม,ไม่ไม่แน่ใจในกิจกรรมตรงนี้นะคะเห็นว,ว่าลุงพลเดินทางเข้าไปในจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ,ะไม่ใช่คืนนี้ออกมาปุ๊บมีข่าวสวดมนต์อีกนะไม่แน่ใจ <c oughs> ค่ะ <c oughs> กเ็เดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับลุงพลเหมือนกันค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสันนิษฐานถ้าสมมุติว่าน้องไปไป, <c oughs> ไปเองเนี่ยนะคะขึ้นภูไปเองเนี่ย มันมีรายงานว่ามีพานในพานคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องไห้เนี่ยค่ะออยกำลังไปตามหาในพานคนเนี้เพราะว่าแกเข้าป่าแล้วแกก็จะกลับมามืดค่ำแล้วไปแต่เช้ามืดเนี่ยค่ะกำลังรอรออยู่ว่าในพานได้ยินจริงไหมหรือมันเป็นการล่ามือเล่าอ้างของชาวบ้านเป็นการพูดคุยเม้ามอยกันนะคะค่ะพี่หนุ่มมาเมื่อกี้พี่หนุ่มได้ขึ้นภูเหล็กไฟไหมลมใส่ไง <laughs> คือ พี่หนุม่มถึงพี่หนุม่มลมใส่ออยออยกับทีมงานเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็แบบโอ้โหสุดยอดคุณคิดว่าเด็กขึ้นได้ไหมคุณออยอ่ะออยขึ้นได์หมายถึงตัวออยขึ้นได้ดแต่น้องผ่บน้องสูงเก้าน้องสูงเก้าสิบห้าเซนออยสูงร้อยห้าสิบสามเซนออยปีนะคะ่ะหินมันสูงมากพี่หนุม่มมันต้องมันต้องตะกายอะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ตะกายถ้าเราไม่ชํนานาญอะ่ะมันอาจจะหงายเงิบหงายหลังเพราะมันชันมันเป็นหินที่สูงและชันมันก็ต้องก้าวขาแบบ ต้องต้องโน้มโน้มตัวไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกล่วงลงมาซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวในการที่ออยขึ้นปูนะออยมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากการที่น้องจะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นทางนี้ทางเดียวด้วยนะคะออยไปหลายทางทางนี้ง่ายสุด 1. ุ่ดกิโลเนี่ยง่ายสุดเร็วสุดสะดวกสุดคุณออยครับคุณอ้อยผมขอถามคําสุดท้ายกับคุณแม่นิดนึงแม่ยืนยันว่าวัวมันกินเสื้อได้เหรอ แม่เคยเห็นมันเคี้ยวค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นมันกินค่ะมันไม่ได้กืนลงไปใช่ไหมค่ะถ้ากืนคงต้องถางหญ้าทิ้งแล้วเอาเสื้อมาทิ้งไว้แถวนั้นให้มันกินค่ะมันมันด้เลี้ยงด้วยเสื้อไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าเคยเห็นมันเคี้ยวอยู่แล้วมันคายเหรอมันคงไม่กืนลงไปใช่ไหมเคยเห็นแค่นั้นค่ะคนอื่นอาจจะเคยเห็นกืนก็ได้แต่ว่าแม่ไม่เคยเลี้ยงวัวแต่เคยเห็นมันเคี้ยวเสื้อได้ค่ะเหรออ่ะโอเคนะแม่นะพี่หนุ่มขอออยขอแซ่จาเรื่องประเด็น อ้อยถามหมอสัตวแพทย์ถามว่าทําไมอ่ะทาไมถึงวัวถึงจะมีกินเสื้อได้เขาบอกว่าในเสื้อเนี่ยมันมีกลิ่นเหงื่อคนมันมีความเค็มเหมือนวัวเนี่ยเขาจะต้องมีการกินอะไรนะคล้ายคล้ายก็กินเกลือเป็นเป็นเหมือนเหมือนอาหารเสริมอะแคลเซียมของวัวเขาจะมีกินถ้าบางคนไม่ได้ให้กินเนี่ยมันได้กินเหงื่อกินเค็มเนี่ยมันก็จะกินแต่ว่าไม่กินเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พอมันรู้ว่ามันไม่ได้ฉีกขาดเพราะวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเคืองมันไม่ได้ฉีกขาดง่ายเหมือนญ่าเนี่ย มันจะคายออกขย้อนออกหมอ,อบอกแบบนี้โอเคครับผมขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวสงสัยเลยเดี๋ยวโทรหาอีกทีหนึ่งนะอยู่ตรงนี้ก<ด>่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะั่เอาละครับ,ดรบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์ปรเมศรถติดใช่ไหมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสน,นะครับขอต้อนรับอาจารย์รปรเมศตอีกครั้งนงฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบ,รบอาจารย์ตกลงคือเรื่องนี้มันยังไงเห็นอาจารย์บอกว่า<น>ไอ้เรื่องนี้กุญแจสําคัญมันคือเรื่องของสาเหตุการตายสาเหตุการตายรายงานการชันสูตรพิกศพทีนี้รายงานการชันสูตรต้องเข้าใจว่าน้องกรณนนีที่น้องเสียชีวิตเนี่ยเป็นการตายผิดธรรมชาติตามกฎหมายซึ่งต้องมีการชันสูตรพิกศพนะครับชันสูตรพิกศพแล้วเนี่ยถ้าเป็นความผิดทางอาญาจึงจะเกิดสำนวนคดีอาญา ณนะวันนี้ที่ทํากันมาเนี่ยเป็นสำนวนชนสูตรพริพูจ์คือพิสูจน์ได้ว่าตายเพราะอะไรการสานวนชนสูตรมัจะต้องหนึ่งผู้ตายชื่ออะไรใครทําให้ตายและเป็นมูลความผิดอาญาหรือไม่ในขณะนี้เรารู้ผู้ตายคือน้องชมพู่แต่สาเหตุการตายบอดไม่รู้นะครับใครทําให้ตายยังไม่ต้องพูดถึงครับนะครับทีนี้สานวนชนสูตรพิสูจ์เนี่ย พอเจอศพปั๊บต้องทำให้เสร็จภายใน7วันถ้า7วันไม่เสร็จก็ขยายได้สองครั้งครั้งละ30วันรวม60วันเพราะฉะนั้นณเวลานี้จะถึง67วันหรือยังอถ้าถึง67วันสํานวนชนะสูตรพริสูจ์ต้องเสร็จแล้วถ้าการตายนั้นไม่ใช่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาพนักง,งานสอบสวนต้องส่งสํานวนให้พนักง,งานอัก,การ,รทีนี้ผมขอญอยตถามอาจารย์รแยกนิดหนึ่ง อาจารย์ครับในกรณีที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาสงสัยว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างปรากฏในสำนวนและตำรวจเองเนี่สอบมาหลายปากแล้วครับอาจจะมีบุคคลหนึ่งคนที่ตำรวจสงสัยมากคือ,ค,อคือตำรวจบอกชัวร์แต่หลักฐานทางนิติเวชหรืหอนิตยศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปไม่ถึงไอ้ตรงนี้ก็คือยังออกหมายไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าใช้คําว่าพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า เขาเป็นน่าจะเป็นผู้กระทําความผิดแต่ทีนี้ที่เราดูกันมาในข่าันนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันที่เจอศพจนถึงวันนี้เป็นกระบวนการแรกก่อนเพื่อสอบสวนให้ได้ความว่าสการตายของน้องเป็นการฆาตกรรมถ้าเป็นฆาตกรรมเนี่ยห่ฆ่า2องทำร้ายเป็นเหตุตาย3ประมาทให้ตาย4ีพาเด็กไปแล้วทอดทิ้งเด็กให้ตายครับอ่ะมันสี่สี่ประเภท ทีนี้ตอนนี้มันไม่ได้ข้อมูลสักอันเลยคนพาไปก็ไม่มีซึ่งปกติแล้วถ้ามันจะเป็นคดียามันต้องมีต้นน้ําต้นน้ําที่ว่าเนี่ยมีพยานอื่นที่จะประกอบกับก,บการชนันสูตรพิกศพไหมครับนี่ชนันสูตรพสิกน์มันบอกไม่ได้จริงแต่ถ้ามีคนอื่นที่เกี่ยวข้องมันก็เป็นคดีอาญาได้อืขนาดนี้ต้องไม่ถือว่าเป็นคดีอาญาครับแล้ววันนี้ผมบอกว่าตำรวจเองก็พยายามเต็มที่3คนตั้ง900กว่าคนคเอามาเข้าสำนวน,วน60กว่าคนเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการตาย ผิดธรรมชาติที่เกิดจากการกระทาความผิดทางอาญาหรือไม่ทีนี้ในมุมของหลักนิติเวที่เขามีการไปตรวจสอบมาหรือว่าเช็คออกมาเนี่ยแน่นอนว่าเขาบอกเลยว่ามันไม่มีร่องรอยของการถูกทาร้ายร่างกายไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นส่วนหนึ่งอ่านั่นส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเอาไปประกอบหรือจําเป็นไหมฮะอันนี้คือตัวหลักแล้วก็ต้องมีพยานอื่นประกอบสมมุติถ้ามีต้นน้ําพยานบอกว่ามีเห็นคนอุ้มเด็กคนนี้ไป อันนั้นอาจจะประกอบกันได้ว่ามันไม่น่าจะตายเพราะเหตุผลของการที่พบศพก็ดีการชันสุพิสศพก็ดีสภาพภูมิศาสตร์ก็ดีเด็กไม่น่าจะเดินขึ้นไปเองท้าคน,าน,นก้เชื่ออย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่าตํารวจนะฮะในมุมตํารวจในการสืบสวนสอบสวนเขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะชัวร์กับบุคคลบางคนนะฮะแต่ในหลักของนิติวิทยาศาสตร์ออกมาบอกว่าอ๋อน้องอตายเองครับคือหมายเขาว่าไม่มีคนกระทํา มันค้ามกันแบบนี้ในสำนวนชนันสูตรพิสูจน์เนี่ยไม่ได้บอกว่าน้องตายเองอ่าบอกว่าไม่ไม่ทราบสาเหตุก<ม>าร<ม>ตายไม่ทราบสาเหตุการตายทีนี้เหลือต่อไปก็ต้องคือสำนวนชนันสูตรพิสูจน์ต้องระบุให้ได้ว่าสาเหตุการตายนี่คืออะไรแต่เมื่อเนื่องกฎหมายกำหนดว่า67วันต้องจบในขณะนี้ก็สาเหตุการตายไม่ทราบแต่หกกแล้ว อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำความผิดทางอาญายังไม่มีพยานหลักฐานชี้ว่าเป็นผลจากการกระทำผิดทางอาญาก็สำนวนชันสูตรก็ไปก่อนอส่วนจะเป็นสำนวนคดีอาญาหรือไม่ก็อย่างที่คุณหนุ่มถามเนี่ยถ้าเขาสืบสวนต่อไปแล้วมีคนนั้นเขาก็าตั้งเป็นคดีอาญาคือผมอยากให้แยกก่อนว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทำสำนวนชันสุตรพิสูจน์สำนวนคดีอาญาว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยยังไม่เกิดอืคนที่ ให้ปากคํากับตํารวจไปแล้วลงในสํานวนเรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วตํารวจแพ็คเรียบร้อยมีทั้งถ่ายวิดีโอเก็บทุกอย่างไวหมดแต่มาพูดข้างนอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกแบบหนึ่งผิดไหมไอ้ผิดมันไม่ผิดหรอกไอ้ผิดมันไม่ผิดอ่ะ เพียงแต่ว่าผมก็เข้าหน่าตำรวจเองก็กำลังจ้องจับอยู่ว่าใครที่มีเหตุหน้าพิรุธที่สุดใช่ไหมเหมือนกับที่ไปเอาตัวคนมาคนหนึ่งที่บอกมีคดีล่วงละเมิดทางเพศไอ้นั่นก็เกิดตั้งแต่บุคลาลร์นรินาใช่ไหมทำไมเพิ่งมาจับเอาตอนนี้เหตุที่เพิ่งมาจับตอนนี้ก็เอาตัวมาสอบดูในเรื่องนู้นพอจะพันถึงเรื่องนี้ไหมแต่ก็ไปไม่ถึงครับพยานที่เคยให้ปากคําในสํานวนคดีนะฮะว่าเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ตามข้อเท็จจริง อยู่ดีๆออกมาปุ๊บอาจจะไปโดนสื่อกดดันหรือพูดอะไรไปเละเทอะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มานําเสนอข่าวกันแล้วมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยแบบนี้คนเหล่านั้นถือว่าเป็นการกลับคําให้กัรโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ในคำในการสอบในคดีชนะสูตรพิสูจน์เป็นเรื่องหนึ่งยังไม่ใช่เป็นผลของคดีาอาญาแต่ว่าตํารวจแม้จะจบสํานวนชนะสูตรพิสูจน์ก็ยังไม่จบเรื่องการสืบสวนว่าใครเป็นว่าน้องเนี่ยตายเพราะอะไรอืแล้วถ้ารู้ว่าน้องตายเพราะการกระทําความผิดทางอาญา ก็โอเคผมเพิ่งบอกไงวันนี้สภาพศพเราก็ไม่รู้นอนหงายนอนค,ออคว่ำเพราะปกติถ้าถ้าตำรวจขึ้นไปวันนั้นเลยเขาไม่ให้เคลื่อนย้ายศพครัเพอเคลื่อนย้ายศพสภาพการเปลี่ยนแปลงการล่องรอยไยางหลักฐานเสียหายไปเยอะคอ,ะอันที่หนึ่งผม,มผมตั้งข้อสังเกตว่าเด็กเนี่ยที่บอกมีรอยขีดข่วนใช่ไหมผมถามว่าถ้าเด็กขึ้นไปแล้วเจอขีดไม้ขีดข่วนเนี่ยน้องก็จะถอยกลับหรือจะเดินต่อ,อผมบอกเด็กต้องถอยกลับถ,ถอยกลับ,บแต่ถ้าเขาอุ้มเด็กไปล่ะ เออถ้ามีคนอุ้มล่ะมันไม่มีโอกาสที่จะถอยกลับมันก็พาไปอย่างเดียวแล้วถ้าเด็กร้องเนี่ยสมมติไม่ใช่ว่าคุณหนุ่มนะถ้าคุณหนุ่มอุ้มเด็กแล้วเด็กร้องไม่อยากให้ร้องทําไงปิดปากปิดจมูกปิดปากงี้โอกาสที่อย่าร้องอย่าร้องโอกาสที่หมดลมหายใจมีไหมมีมีอ่ะเหมือนกับน้องที่เล่นเรื่องผีแล้วผูกคอตัวเองอะตกมาแวบเดียวจําได้ไหมเสียชีวิตเลยผมกคิดว่าเอ้มันอุ้มไปแล้วปิดปากจนเด็กสลบไปหรือเปล่าแล้วคุยขีดควรเพราะมันไม่มีคําอธิบาย เสื้อผ้าถอดยังไงรองเท้าถอดยังไงแล้วไปนอนตายจะฉี่ยังไงเพราะานเกงไม่มีฉี่ไม่มีอื่นด้วยตรงนี้คือสิ่งที่สังคมสงสัยและผมก็เชื่อว่าตำรวจก็สงสัยอย่างที่เราสงสัยเพียงแต่ไม่พูดในมุมนี้น่าจะมีการพักคดีไหมฮะไอพักคดีคงไม่พักเราก็สืบต่อไปแต่ว่าสำนวนชนสูตรพิรสูจน์จบแล้วอืจบแล้วว่าได้แค่นี้โอเคก็คือตอนนี้ครับแต่เชื่อผมเถอะตำรวจเขาทำต่อเพียงแต่เขาไม่พูด เขาอาจจะอยากให้พวกเราหยุดพูดมั้งก็ได้มั้งรบกวนถามนิดนึงฮะสื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมฮะทําให้คดีนี้ยุ่งเหยิงในมุมของอายการมีผลมากมีผลเพราะว่าสื่อสัมภาษณ์แล้วคนที่มาสัมภาษณ์บางคนก็ถูกาหลา่าวสัมภาษณ์จังเลยดราม่าหรือเปล่าอไอ้คนที่พูดพูดคนที่สมมุติผมบอกว่าสมมติถ้าผมเห็นแวบๆว,ว,ว่าน้องน่าจะคนนี้อุ้มพอตํารวจมาสอบทีหลังไอ้คนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างเลยไม่อยากพูดแล้วครับ ก็มีอิทธิพลพอสมควรโอเคครับสุดท้ายจริงๆเวลาหมดแล้วนะฮะขอถามนิดเดียวอาจารย์ชื่น้องเดินขึ้นไปเองไหมไม่มีทางไม่มีทางนะฮะวัวกินเสื้อไหมไม่เชื่อเป็นคําตอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคงหาคําตอบมาให้เราแหละแต่ให้เวลาเขาหน่อยมาถึงจุดที่วัวกินเสื้อกันแล้วนะครับออาวันนี้เวลาหมดจริงๆคะอาจารย์เวลาเราน้อยมากเลยจะขอเพิ่มหน่อยว่าฝรัดงอยู่คุยกันดีครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับ